ก็บางทียังแอบคิดเล่นๆเลยนะว่ามันเป็นธรรมชาติวะที่เขาให้เราต้องเป็นคนอย่างเงี้ยทำหนังก็อยากจะทำหนังแบบเนี้ยที่ไม่ค่อยเขาดูกันถึงเวลาเอามาฉายก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากแต่ให้กันก็ไม่ได้ล้มเหลวสักทีเดียวก็ประสบความสำเร็จบ้างเหมือนกันก็มีเครดิตมีชื่อเสียงขึ้นมาเหมือนกันมันเหมือนกับว่าธรรมชาตินั้นกำหนดมาว่าถ้ามึงได้อะไรประมาณนี้มึงจะเห็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าแต่ก็ไม่รู้คิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยว่านะแต่อยากจะสร้างบ้านหลังนึงอ่ะถ้าแต่ไม่มีความรู้เลยแต่ไม่ลงมือเรื่อยไม้แต่ไม่ทำอะไรเลยเงี้ยแล้วแต่ไปเข้าเวิร์กช็อปอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาคนเก่งๆสร้างบ้านเก่งๆมาพูดเลยเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพูดคุณก็จะรู้อยู่นิดเดียวคุณก็จะเข้าใจมันอยู่นิดเดียวเพราะคุณไม่เคยไปทำอ่ะคุณไม่รู้อ่ะว่าทำไมต้องใช้เลื่อยอย่างนี้วะพอเลื่อยแล้วเสร็จแล้วไม้มันจะได้ไม่บานอะไรเงี้ยมันคือมันก็ต้องทำไปมันก็จะค่อยๆรู้เองเนาะมันก็ค่อยๆรู้เองแล้วพอคุณทำไปคุณอ่านหนังสือไปด้วยคุณดูไอ้บ้านที่คนอื่นเขาทำไปด้วยแล้วคุณก็เริ่มว่าอ๋อแม่งเออว่ะเฮ้ยคนนี้แม่งทำแบบนั้นแม่งเอออย่างนี้แม่งอย่างที่กูทำเลยแต่กูทำแล้วแม่งเฮี้ยชิบหายเขาจะเอ้ยทำไมมันทำดีวะคุณก็จะค่อยๆแต่ตอนนี้คุณแคบมากแล้วคุณรู้แล้วไอ้อย่างเงี้ยที่คุณชอบสมมติอย่างเงี้ยเออไอ้เฮี้ยเนี่ยมันทำแบบที่กูอยากทำเลยวะแต่กูทำไม่เป็นเนี่ยกูทำ5ครั้งแล้วแม่งไม่เวิร์กอ่ะได้ดีขึ้นมาทีนิดแต่ว่ามันไม่ถึงตรงนี้เอออย่างนี้กูอยากไปตรงนี้ไปไงวะแล้วคุณก็จะเริ่มดูไอ้บ้านหลังนั้นด้วยความเข้าใจแล้วไงแล้วอักวันหนึ่งเกิดไปเจอไอ้คนที่สร้างคนนี้คุยกับมันขึ้นมาคุณก็จะเข้าใจสิแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำไอ้ห้าหลังเฮี้ยนั้นคุณไม่รู้หรอกไหมแล้วเผื่อคุณไม่รู้ด้วยไอ้อย่างนี้อย่างคุณอยากทำคุณก็ไม่รู้ด้วยคุณก็ได้แต่ว่าอ๋อช่วงนี้อะไรเป็นแฟชั่นคุณก็ต้องไปกับเขาไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าคุณทำเองไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้ต่อให้มันเป็นแฟชั่นกันใช่ไหมแต่พอกูไม่ชอบปราสาทอ่ะกูชอบบ้านกระต๊อบอย่างเงี้ยกูรู้สึกมันอบอุ่นกว่าอะไรก่อนไงกูไม่ชอบบ้านปราสาทไม่ว่าบ้านปราสาทหรือบ้านไอ้โมเดิร์นแบบกระจกกันทั้งหลังเลยไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนแล้วมันจะฮิตแค่ไหนคุณก็จะรู้ว่าไอ้นี่แม่งไม่ใช่อย่างที่กูอยากทำอ่ะถ้าคนที่เข้ามาเข้าเวิร์กช็อปทำหนังสั้นอะไรเงี้ยพื้นฐานแน่ๆเขาคงต้องมีจิตใจฝักใฝ่ชอบทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานสร้างสรรค์น่ะถ้ามันมีความฝักใฝ่ทั้งนั้นน่ะมันก็ต้องมีชีวิตก่อนเนี่ยมันต้องมีชีวิตถึงตรงนึงมันต้องมีพูดไงเดี๋ยวมันไม่ต้องเข้าใจชีวิตก็ได้นะแต่หมายความว่ามันต้องใช้ชีวิตไปจำนวนนึงก่อนน่ะจำนวนนึงที่ผมว่านี่คือมันไม่ใช่จำนวนเยอะนะไม่ทำเขาก็ไม่ได้ทำกันไงเพราะว่ามันมีเวิร์กช็อปให้เข้าเยอะเวลาที่ไปใช้ชีวิตมันก็เลยน้อยหน่อยเราควรทำอย่างนั้นมากขึ้นแล้วก็คิดกับตรงนั้นมากขึ้นแทนที่จะมานั่งคิดเรื่องเขียนสคริปต์ทำหนังแต่ว่าไอเจเนเรชันเวิร์กช็อปเนี่ยเราเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเขาไม่เลือกเลยอ่ะพอเขากลัวพลาดรับหมดเลยรับจนจะเดินไม่ได้แล้วมันหนักอ่ะมันประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมทำหนังเรื่องแรกได้จนเสร็จเนี่ยลงมือทำเขียนสคริปต์ทั้งที่ทำไม่เป็นเลยอ่ะผมทำได้จนเสร็จเนี่ยเป็นเรื่องแรกกับฝันบ้าเนี่ยผมทำจนเสร็จได้เนี่ยเพราะความโง่ๆเซ่อๆของผมเลยนะถ้าผมมีความรู้มากกว่านั้นถ้าผมฟังคนมากกว่านั้นถ้าผมได้เคยไปประสบกับชีวิตของการเป็นคนทำหนังแล้วแม่งดิ้นรนแค่ไหนถ้าผมฟังคนนี้หมดนะผมไม่ได้ทำหรอกครับผมไม่ทำหรอกไอ้นั่นผมทำจนเสร็จเพราะว่าความโง่ๆเซ่อๆของผมเลยแบบผมทำได้เสร็จเพราะผมไม่รู้เรื่องมากแต่ผมรู้เฉพาะเท่าที่ผมต้องรู้ในการทำหนังให้เสร็จอ่ะมันไม่ใช่ไม่รู้เลยมันรู้แต่ว่าผมรู้น้อยอ่ะมันออกมามันก็ไม่ได้ดีแต่ว่าอ๋อเฮ้ยรู้แล้วว่าอย่างน้อยก็ทำเสร็จก็รู้ว่าชอบทำอ่ะไอ้ทุกอย่างที่เรารับเข้ามาต่อให้จากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เถอะมันเยอะเกินไปมันก็ทำให้เราอุ้ยอ้านะแต่โปรตีนแค่ก็ว่าดีฮะคุณกินวัววันละตัวดิคุณลุกจากไปไหนไม่ได้หรอคุณไม่มีแรงทำอะไรหรอกแต่เนื้อวัวถามว่าดีไหมแม่งดีเฮ้ยแม่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชามหนึ่งแม่งดีเฮ้ยแต่กินวัวตัวหนึ่งมันไม่ดีแน่ๆคือมันทำให้เราอุ้ยอ้าการรู้อะไรเยอะแต่การรู้ประมาณกำลังดีมันผมว่ามัน
มันดีแล้วถ้าจะให้ดีนะรู้น้อยหน่อยยังดีกว่าเลยคือผมว่ารู้น้อยไปอย่างเดียวรู้มากไปอ่ะจะกินบัวหนึ่งตัวถ้ายืนแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าจะอ่านหนังสือทุกวันฟังเพลงทุกวันแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ได้นะอ่านเข้าไปฟังเพลงเข้าไปดูหนังเข้าไปนี่ขามันก็จะรีบอ่ะมันก็โตที่ถั่วเพราะบอลยังไม่เตะนะขาก็รีบโอเคงั้นกูก็ไม่ต้องใช้ขาก็ได้นี่กูก็มีชีวิตแบบไม่ต้องใช้ขาขากูรีบกูไม่ต้องวิ่งเลยนะแต่นี่แต่จะไปรู้ได้ไงวันหนึ่งแม่งคุณจะไม่ต้องวิ่งมันก็มีเหตุการณ์ทำให้แต่ต้องวิ่งคือแค่อย่างน้องมันก็เป็นชีวิตที่สมดุลนะแต่คือผมไปเห็นภาพมันเป็นแบบไอ้ผู้ชายคนนี้มันเอากับต้นไม้อะภาพที่เกิดขึ้นในหัวที่คิดว่าเฮ้ยทำให้เกิดไอเดียว่าอยากจะทำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภาพอย่างนั้นน่ะกลัวไม่มีทางหายไปหรอกแล้วว่ามันไม่มีความแน่ใจเลยไล่ตรงนั้นน่ะมันก็เป็นที่มาของความกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กไอ้ตอนออกไปถ่ายหนังเนี่ยมันแค่เหมือนตอนไปช้อปปิ้งอ่ะกระหล่ำเอาไหมเฮียไม่แน่ใจใช้ไปเอามาก่อนไอเนี่ยไม่ใช้แน่ๆเอาไปเถอะไม่เอาไอเนี่ยซื้อของจ่ายตังค์เสร็จไอตอนตัดต่อคือตอนทำกับข้าวไงทีนี้เสือกเป็นวิธีนี้มาตลอดแล้วเป็นคนแบบนี้ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนเวิร์กช็อปมาพอด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันก็ต้องใช้วิธีแบบเนี้ยก็ทำแบบตามที่คิดก่อนคิดอะไรทั้งพุ่มเฮียแม่งแดกไม่ได้เลยว่ะชิมก็แบบอุ้ยแม่งไม่เวิร์กเลยว่ะไอ้เฮียไงดีล่ะคะเนี้ยกูไอ้เนี่ยแม่งไม่เวิร์กไอ้แครอทใส่ไปทำเฮียแล้วเอาออกดูจ่อยๆไม่รู้ว่ามีอะไรเหลือไหมว่างั้นแล้วเนี่ยคือจนถึงเวลาต้องเสิร์ฟก็เอาไปเสิร์ฟแล้วก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็หวังว่าถึงตรงนั้นก็ทำมันดีที่สุดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าการทำหนังเนี่ยมันถูกตีฟูให้โดยอะไรก็ไม่รู้อะโดยสื่อโดยคนทำหนังเองโดยอะไรก็ตามเนี่ยมันถูกมาทำให้เราเข้าใจว่าการทำหนังเนี่ยแม่งเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากแล้วมันยากมากแล้วแม่งซับซ้อนมากมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะแล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะจริงๆแล้วการทำหนังมันอย่างแรกที่แต้ต้องการเนี่ยนะที่จะออกไปทำหนังคือแต้ต้องมีพรสวรรค์ก่อน คือว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องไปทำอาชีพอื่นอะคือพรสวรรค์นี่เวิร์กช็อปไม่มีนะไม่มีสอนโรงเรียนไม่มีสอนอะไรไม่มีสอนพรสวรรค์คือนี่เลยฮะพรสวรรค์คือคุณเกิดมาคุณมีเปล่าในตัวสิ่งเนี้ยคุณมีเปล่าที่จะทำหนังได้เนี่ยแต่ไม่ต้องมีเยอะนะไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีมากแต่มันต้องมีพรสวรรค์ที่จะทำหนังได้อะต้องจัดเรียงความคิดเป็นต้องรวบรวมความคิดเป็นต้องออร์แกไนซ์ความคิดได้ต้องอะไรเงี้ยบางคนเป็นกวีเลยนะแต่ว่าทำหนังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันรวบรวมความคิดไม่ได้มันเอากันนั้นคนจะเป็นนักดนตรีได้เนี่ยมันต้องมีพรสวรรค์อย่างหูมันต้องดีหรืออะไรมันต้องมีเซนส์เรื่องหูเรื่องเสียงอ่ะขอให้แต้มีพรสวรรค์พอที่จะทำหนังได้เนี่ยคุณก็ทำหนังได้ละและที่เหลือเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะคือคอมมอนเซนส์ฮะทำไปจนจบเนี่ยมันเป็นคอมมอนเซนส์ล้วนๆเลยรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาคุณจะแหกกฎมันก็คือคอมมอนเซนส์เหมือนกันการแหกกฎคุณก็ต้องใช้คอมมอนเซนส์ในการแหกกฎคุณก็รู้ว่าทำตามกฎไปแม่งน่าเบื่อตายห่าเลยแม่งไม่รอดผมไม่ชอบต้องแหกตรงนี้ต้องแหกยอมต้องยอมในเรื่องนึงผมก็ต้องยอมอะไรเยอะนะแต่ว่าผมก็มีวิธีการจัดการกับการยอมของผมไงเรื่องนักแสดงผมยอมไม่ได้กับเรื่องตัดต่อตอนจบผมยอมไม่ได้กับเรื่องว่าเทคไหนผมชอบผมยอมไม่ได้ตอนถ่ายไอ้10วัน7วันตรงนั้นมันทรมานนะผมนอนไม่หลับเลยนะคือมันใจนึงมันอยากออกไปทำแต่อีกใจนึงมันก็กลัวว่าไอ้ที่เตรียมมาเนี่ยมันผิดไอ้ที่คิดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยคือถึงบอกไงว่าเนี่ยมันต้องกลับมาเรื่องนี้มันต้องกลับมาเรื่องต้องทำกันไปทำแม่งกันไปทำแม่งกันไปทำแม่งกันไปทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้การทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ประสบการณ์ไงแล้วประสบการณ์แม่งช่วยเยอะนะแต่มันยังน้อยมันไม่ได้ช่วยให้หายกลัวหรืออะไรนะหรือมันไม่ได้ช่วยให้ทำได้ดีขึ้นนะไม่ใช่แต่ว่ามัน
ถ้ามันช่วยให้เราตกใจน้อยลงแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราตกใจน้อยลงถ้าเราใจเย็นขึ้นงานมันก็น่าจะดีขึ้นก็บางทียังแอบคิดเล่นๆเลยนะว่าธรรมชาติว่าที่เขาให้เราต้องเป็นคนอย่างเงี้ยทำหนังก็อยากจะทำหนังแบบเนี้ยที่ไม่ค่อยเขาดูกันถึงเวลาเอามาฉายก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากแต่ให้กันก็ไม่ได้ล้มเหลวสักทีเดียวก็ประสบความสำเร็จบ้างเหมือนกันก็มันเหมือนกับว่ามันธรรมชาตินั้นกำหนดมาว่าถ้ามึงได้อะไรประมาณเนี้ยมึงจะเห็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าแต่ก็ไม่เฮียไม่รู้คิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยว่านะแบบไหนๆแล้วเฮียกูไม่ประสบความสำเร็จเฮียอะไรแล้วกูคิดอย่างนี้เลยกันว่ากูโชคดีอาบานิบีที่มักบ่เดอาบานิบีที่มักบ่เดชอบเล่นบ่เดอาบานิบีที่มักบ่เด